ว่าที่งานงิ้วเมืองพลขอนแก่นเหตุการณ์นี้รู้ตัวคนตายแล้วนะครับก่อนหน้านี้ถ้าจำกันได้ที่มีสาวทอมที่เขาบอกเป็นสาวทอมถูกแทงที่งานงิ้วเมืองพลแล้วสรุปว่าไม่รู้ว่าคนตายเป็นใครแต่มีตำหนิคือรอยสักตามจุดต่างๆของร่างกายล่าสุดทราบตัวแล้วนะครับว่าเป็นศพของใครคือล่าสุดเนี่ยนายสราวุฒิศาสตราวุฒิอินทิมาศอาสาหน่วยกู้ชีพชีวิตวชิรพยาบาลพาแม่ของคนตายคนตายไปทราบชื่อคือนางสาวสาวิตรีอินภูเขียวอายุ27หรือว่าวิตตี้ครับกู้ภัยพานางทองพูนพินโยเป็นแม่ของคุณวิตตี้เนี่ยมาที่สภ.พลเพื่อติดต่อขอรับศพคือเพิ่งทราบครับก่อนหน้านี้เนี่ยที่บ้านไม่ทราบเลยมีเพื่อนสามีเนี่ยโทรมาบอกสามีว่าไปดูข่าวเนี่ยใช่หรือเปล่าเป็นภรรยาหรือเปล่าที่ถูกแทงตายปรากฏว่าเขาบอกว่าจำรอยสักที่อกขวาใต้ใบหูขวารวมถึงรอยสักที่นิ้วมือได้ก็เลยแน่ใจว่าเป็นภรรยาจึงมาติดต่อขอรับศพภายในวันนี้คือก่อนหน้านี้แม่เขาก็ไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นอย่างที่บอกว่าอุ้ยนานเหลือเกินกว่าจะมารับศพคือนางทองพูนเขาบอกว่าลูกเขยเนี่ยคนที่เป็นสามีของลูกสาวมีอาชีพตระเวนขายลูกโป่งตามงานบุญก่อนหน้านี้ผัวเมียเขาคุยกันว่าเขาจะไปขายลูกโป่งที่งานงิ้วอำเภอพลที่จัดที่เกิดเหตุนี่แหละครับคือลูกเขยเดินทางมาก่อนลูกสาวเดินทางตามมาทีหลังลูกเขยไปขายลูกโป่งแล้ววันต่อมาก็ลูกสาวถูกฆ่าตายคือแม่ไม่รู้เลยวันรุ่งขึ้นสามีติดต่อภรรยาไม่ได้เนื่องจากว่าทั้งสองคนไม่มีโทรศัพท์สามีเขาเลยไปขายลูกโป่งต่อที่อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิก็ไม่รู้ว่าภรรยาเนี่ยหายไปไหนล่าสุดวันนี้บรรยากาศที่โรงพักครับคุณผู้ชมหัวอกคนเป็นแม่ต้องมาเผชิญหน้ากันฝ่ายหนึ่งคือแม่ของมือมีดที่ก่อเหตุแทงคอสาวเสียชีวิตอีกฝ่ายหนึ่งคือแม่ของผู้เสียชีวิตที่เพิ่งมาวันนี้มาเจอหน้ากันบนโรงพักบรรยากาศเป็นยังไงไปดูหน่อยครับขอโทษแกลูกฉันก็บ่ขึ้นมาดอกจ้าแม่นมันเป็นไปแล้วจะไงทุกคนเสียใจทุกคนจ้ะเป็นยังมึงยังนั่นคือพวกที่ลูกเขาหนูเนาะที่อยู่เนี่ยเขามาอาบหัวเขาเนี่ยจะถามคนอยู่มันจะถามมาเพื่อจริงจังต่างคนต่างเมาสันอันทันตีกันกับผู้ชายอยู่มันนี่น้องเขาเข้าไปหลอกมันหน่อยก่อนหน่อยย้ายให้เห็นผู้ชายนี่น้องมันก็บอกว่าอย่าเฮ็ดออกไปถอดออกไปโอ้ยน้องผู้หญิงอ่ะมันย้อมมันบ่แม่นดอกจ้าบ่แม่นดอกถือเปิ้นบ่แม่นถือแต่ว่าแม่นถือช้ำกันทั้งสองฝ่ายทั้งแม่คนที่เป็นคนตายกับแม่คนก่อเหตุนี่คือหัวอกของคนเป็นแม่คนที่นั่งบนเก้าอี้คือนางทองพูนแม่ของคนตายส่วนคนที่นั่งอยู่ที่พื้นเนี่ยคือแม่ของมือแทงนะครับเขาพยายามขอโทษแล้วพยายามอธิบายเหตุผลเพราะลูกชายไม่มีโอกาสได้มาอธิบายและถูกเข้าเรือนจำไปแล้วโดยให้เหตุผลว่าผู้ก่อเหตุเนี่ยเพียงแค่เข้าไประงับเหตุแต่ผู้ตายเข้ามาวุ่นวายก็เลยไล่ออกไปอย่างที่บอกตอนนั้นที่คนก่อเหตุเคยให้ข้อมูลว่าเขาเข้ามาเกะกะวุ่นวายก็เลยแทงไปโดยที่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้ถึงแก่ชีวิตเขาพยายามขอโทษกันนะครับคือนางทองพูนเนี่ยก็เล่าด้วยน้ำตานองหน้ากับผู้สื่อข่าวบอกว่าวิตตี้คนตายเป็นเสาหลักของครอบครัวรายได้มาจากการขายลูกโป่งเลี้ยงพ่อที่แก่ชราแล้วตาบอดด้วยอายุ89ปีเขามีลูก3คนคนโต10ขวบอยู่กับย่าคนที่2 4ขวบคนที่3 2ขวบครึ่งวิตตี้เนี่ยคนตายเป็นเสาหลักเป็นคนเลี้ยงดูก่อนหน้านี้เข้าใจผิดว่าเป็นทอมเพราะก่อนหน้านี้เขาผมยาวแล้วเขาตัดสินใจตัดผมสั้นคนเป็นสามีทราบว่าวิตตี้ถูกฆ่าตายตอนนี้ก็เครียดเพราะเสาหลักของครอบครัวไม่มีแล้วครับมองเฮ็ดจังได๋ล่ะจ๊ะเงินก็ไม่มีใช้ว่าเงินก็บ่มีน่ะจ๊ะแล้วแม่มีรายได้จากอะไรไม่มีเลยพิการล่ะจ๊ะพิการคือยังไงคะแม่ซีดขัวน่ะจ๊ะสายไฟแม่เป็นอัมพฤกษ์เหรอคะจ้ะเป็นมากี่ปีแล้วคะแม่โอ้หลายปีแล้ว10กว่าปีแล้วจ้ะแล้วทุกวันนี้หมายกินเดี๋ยวนี้กินยาความเครียดหมอสากลโรงพยาบาลชัยภูมิแล้วในส่วนของวิตตี้เองอ่ะเขาอยู่เขาก็มีรายได้ช่วยแม่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนี้ใช่ไหมคะมีจ้ะมีให้ยุยังบ่ให้หลายดอกค่ะแล้วทีนี้พอไม่มีวิตตี้แล้วแม่ทำไงเหตุการณ์ใดเลยจ้ะเหตุการณ์นี้แม่เขาก็บอกว่าลูกสาวตั้งใจจะมาเดินทางทำมาหากินแต่ก็เสียชีวิตด้วยเหตุการณ์แบบนี้
แสดงความเสียใจด้วยนะคะ